สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องนุ่นจะพามาแกะกล่องค่ะเป็นตัวกิฟต์เซตแบบพรีเมียมค่ะของตัว Samsung Galaxy A80 ค่ะตัวนี้จะเป็นกิฟต์เซตนะคะที่เป็นของ Blackpink เลยอันนี้ก็คือสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่จองตัว A80 ราคาปกตินั่นก็คือราคา 21,990 ค่ะก็จะได้เป็นกิฟต์เซตนี้เลยวันนี้เดี๋ยวน้องนุ่นจะเปิดให้ดูว่าข้างในเนี่ยของเขาพรีเมียมแค่ไหนนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวมาลองแกะกันเลยนะคะชมตัวนี้ก็จะเป็นกล่องด้านในเป็นสีดำโอ้โหวันนี้ดูพรีเมียมมากเลยนะคะตัวกล่องใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็มีความหนาด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตรงนี้เขาก็จะเขียนว่า Samsung Galaxy Fans นะคะกับ Blackpink นี่ของด้านในจะมี3อย่างนะคะเดี๋ยวมาดูที่ตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้จะเป็นเหมือนแท่นชาร์จนะคะเป็นตัวแท่นชาร์จของตัว Samsung Galaxy A80 นะคะตรงนี้จะเป็น Type C เป็น Type C แบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูปหัวใจสีชมพูด้วยกับเทาบลิงเลยนะคะส่วนตัวแท่นชาร์จเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่เหมือนกันนะคะสายก็จะเป็นประมาณนี้ด้านนี้ก็จะเป็นอันนี้สามารถนำไปเสียบกับตัวอะแดปเตอร์ได้นะคะค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะน้องวุ้นลืมบอกไปถ้าเป็นตัวแท่นชาร์จตัวนี้นะคะเวลาที่เราเนี่ยเอาตัว Samsung Galaxy A80 ไปชาร์จนะคะก็จะมีพวกวอลเปเปอร์นะคะขึ้นมาเป็นวอลเปเปอร์ของสาวๆวง Blackpink เลยและไม่เท่านั้นยังมีเป็นทีมด้วยนะคะทีมของสาว Blackpink นะคะส่วนอันที่2ก็จะเป็นตัวเคสค่ะเคสของ Blackpink เดี๋ยวมาแกะดูข้างในนี่จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีคำว่า Blackpink ด้วยตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นเป็นรูปหัวใจนะคะประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสายนะคะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังจะมีแบบเป็นพร้อมลายเซ็นด้วยอันนี้จะเป็นลายเซ็นของลิซ่านะคะอันนี้ก็ต้องลองแบบไปสุ่มดูกันนะคะว่าเราเนี่ยจะได้ลายเซ็นของสาวๆคนไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นลิซ่านะคะจีซูเจนนี่โรเซ่นะตรงนี้ก็จะเป็นสเปเชียลดิชั่นนะคะสำหรับวงแบ็คพิงค์เลยประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวของโฟโต้การ์ดนะคะของแบ็คพิงค์เป็นยังไงกันบ้างคะกับตัวกิฟต์เซตนะคะของแบ็คพิงค์อันนี้ก็สำหรับที่คนที่จอง A80 เลยคนที่จองไปนะคะน้องนุ่นเนี่ยคิดว่ามันคุ้มค่ามากจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นแท่นชาร์จไม่ว่าจะเป็นเคสนะคะสามารถเอาไปใช้ได้จริงเลยหรือถ้าเป็นสาวกบริงนะคะก็ตัวนี้สามารถเก็บสะสมได้เลยเพราะตัวนี้เป็นแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นจริงๆค่ะวันนี้นะคะก็เท่านี้ค่ะน้องนุ่นขอจบการ เปิดกล่องเท่านี้ก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะถ้ามีการเปิดกล่องหรือการรีวิวสินค้าต่างๆนะคะก็จะมาบอกให้ได้รับชมกันค่ะขอบคุณค่ะ